มีเงินในบัญชี 1,000 ลบ 2,000 บาทนาราปรึกษาเจนนี่เจิมระสุมชีวิตหนักหมดตัวจริงมีเงินในบัญชี 1,000 ถึง 2,000 บาทนาราเกรซกระเทยปรึกษาเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเปิดใจเรื่องราวทั้งหมดหลังเจิมระสุมชีวิตหนักรับหมดตัวจริงจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เน็ตไอดอลชื่อดังนาราอนิวัฒน์หรือนาราเกรซกระเทยเกิดประเด็นบูลลี่ในสื่อโฆษณาออนไลน์จนเกิดทัวร์ลงยับและวิจารณ์อย่างหนักถึงขั้นโดนดำเนินคดีซึ่งต่อมานาราได้หายหน้าหายตาจากโลกออนไลน์ไปสักพักและจากนั้นได้ออกมาไลฟ์สดร่ำให้ตัดพ้อชีวิตพังหมดตัวไม่มีบ้านไม่มีรถบ้านเคยปลูกแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะโดน7คดีล่าสุดวันที่14กรกฎาคม2565นาราเกรซกระเทยได้ไลฟ์สดกับนักร้องชื่อดังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นพร้อมเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาเจิมระสุมชีวิตหนักรวมถึงได้ปรึกษากับสาวเจนนี่เพราะสิ่งที่นาราโดนคล้ายๆกันโดยเจนนี่เผยว่าจริงๆก็เห็นน้องโดนอะไรเยอะเหมือนเราเนี่ยแหละนี่ก็พูดตรงๆก็สงสารนี่แหละเพราะตนเองเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วถ้าไม่ผ่านมาเราอาจจะไม่เข้าใจซึ่งในใจก็อยากส่งข้อความไปหานาราว่าสู้ๆแต่ก็กลัวว่าจะไม่สนิทด้านนาราเผยว่าตนเองเครียดมากนอนไม่หลับเพราะมีหลายสิ่งในหัวที่จะต้องคิดว่าฉันจะแก้ไขปัญหายังไงดีฉันจะทำยังไงดีให้มีเงินซึ่งตนเองพอโดนด่ามากๆโดนถาโถมมากๆเราไม่กล้าเจอใครไม่กล้าไปคอมเมนต์กับใครเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะชอบเราหรือเปล่าโดยบางคนก็ตัดสินตนเองจากการฟังจากคนอื่นฟังแค่ข่าวขนาดคนแถวบ้านนาราเดินไปก็โดนทักหมดตัวแล้วหรือไม่มีเงินแล้วสิกลับมาบ้านทำไมซึ่งเรารู้สึกว่ารู้จักปากฉันหรือยังฟังจากปากฉันหรือยังก่อนจะพูดแต่ตนเองไม่อยากเถียงผู้ใหญ่ซะเท่าไหร่แต่เขาไม่ได้ฟังจากปากเราแล้วเขามาตัดสินเราจากสื่ออื่นๆซึ่งรู้สึกเสียใจเหมือนกันส่วนเรื่องหมดตัวนั้นยอมรับว่าหมดตัวจริงด้วยความที่ตนเองเป็นคนทำงานไม่ค่อยได้เก็บเงินเท่าไหร่เพราะใช้ทำลงคลิปเยอะปลูกบ้านและเลี้ยงลูกน้องประมาณ 4-5 คนพอเกิดเรื่องก็ไม่มีงานจึงช็อตหมดตัวถึงขั้นเงินในบัญชี 1,000 ถึง 2,000 บาทซึ่งเงินที่เราได้มาจากการมีเงินเก็บเยอะๆแบรนด์ที่เขาเปิดบินกับนาราขายไม่ได้นาราก็ซื้อกลับมาขาดทุนตอนซื้อจากโรงงานใช้หนี้โรงงานสุดท้ายมันหาใหม่ไม่ได้งานไม่มีเงินไม่มีขายของไม่ได้เราก็รู้สึกเสียใจร้องไห้จากวันนั้นเลยมันอัดอั้นตันใจมันไม่เหลือใครมันทำอะไรไม่ได้เหตุปิดการมองเห็นหมายศาลเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างมันรุมล้อมหมดเลยด้วยความที่ตนเองเป็นคนลูกน้องเยอะเพื่อนเยอะมันก็เลยกลายเป็นมีเรื่องให้คิดมากมากมายเพราะคนรอบข้างคนใกล้ตัวเรามีเยอะไปหรือเปล่าเราอาจจะให้ใจคนรอบข้างมากไปหรือเปล่าจนคนรอบข้างไม่ได้ให้ใจเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรหลังจากนี้ค่อยๆถอยห่างคนละก้าวดีกว่าแต่หนูรู้สึกเราไม่จำเป็นต้องยุ่งกับใครละแต่เราต้องมีเพื่อนอยู่นะเพื่อนก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันแต่เลือกคบดีกว่าขอบคุณเพจน้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น จับตาเบลล่ากองทัพพีคทำบุญวัดเดียวกันชาวเน็ตแห่เปรียบเทียบภาพมีภาพให้ตกเป็นข่าวเรื่องความสัมพันธ์อยู่เป็นระยะสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีกับพระเอกรุ่นน้องอย่างกองทัพพีคที่จิ้นกันมาจากละครเรื่องให้รักพิพากษาแต่ก่อนหน้านี้เธอก็เคยออกมาเคลียร์ชัดถึงสถานะแล้วว่าไม่ได้เป็นอะไรเกินมิตรภาพดีๆแต่ล่าสุดทั้งคู่ถูกจับตาขึ้นมาอีกครั้งหลังเพจดังเจ๊มอย108ได้เปิดประเด็นว่ามึงว่าเขาไปวัดเดียวกันไหมวะแต่คบกันจริงกูก็ไม่ติดนะเอ๊ะหรือติดเพราะกูขลังผู้ชายมาก555เทียบรูปให้ถูกคนอย่าหลง
ดูจากเสากับพระพุทธรูปพื้นวัดคล้ายกันจุงกุลุ้นมากกกกอซึ่งแน่นอนว่างานนี้ขาเผือกทั้งหลายก็ต่างหย่อนทั้งคำไม่มีและแปะภาพของคู่นี้ซึ่งข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างที่หลายคนคาดเดาและจะลุ้นขึ้นหรือไม่ต้องรอให้ทั้งสองคนออกมาคอนเฟิร์มเองจะดีกว่าTikTok สื่อรักเจเรเชิญยิ้มเปิดตัวแฟนเด็กห่าง39ปีเคลียร์ครหาโคแก่กินหญ้าอ่อน TikTok เป็นสื่อรักเจเรเชิญยิ้มเปิดตัวรักครั้งใหม่น้องใบตองอายุห่างกัน39ปีไม่ใช่อุปสรรคเคลียร์ดราม่าโคแก่กินหญ้าอ่อนโต้ฝ่ายหญิงมาปอกลอกรับลูกชายไม่ปลื้มนักแสดงตลกเจเรเชิญยิ้มควงแฟนเด็กใบตองปุญญิสาแม้อายุห่างกัน39ปีไม่ใช่ปัญหาเผยรักครั้งนี้มีติ๊กต็อกเป็นสื่อกลางแถมทั้งคู่ยังคลั่งรักกันสุดๆแต่รักครั้งนี้ยังไม่ง่ายเพราะลูกชายยังไม่ยอมไฟเขียวทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการเจอกันได้ยังไงเจเรพรหมลิขิตครับเจอกันใน TikTok แล้วไปเจอครั้งแรกพูดคุยกันธรรมดาแบบเพื่อนฝูงมันมีเหตุการณ์ที่ต้องเจอกันคุยกันคือช่วงใกล้จะวันเกิดเขาจะมาปรึกษาเราในช่วงวันเกิดผมไม่ได้บอกว่าจะเซอร์ไพรส์ผมไปร้านสติกเกอร์ตัดเป็นวันเกิดของเขามันเป็นความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมต้องสนใจว่าจะจัดงานวันเกิดให้เขาก็ไปซื้อเค้กเซเว่นเทียนไหว้พระป้ายสติกเกอร์ใบตองก่อนหน้านั้นมีคุยปรึกษาในเรื่องTikTokมากกว่าหลังจากนั้นก็คุยปรึกษาหลายๆเรื่องตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องจีบเคารพเขาเหมือนพ่อคนหนึ่งไม่ได้คิดว่าจะมีวันนี้ได้น้องบอกเคารพเหมือนพ่อจะเรทุกวันนี้เดินไปไหนมาไหนเขาบอกลูกสาวสวยจังอายุห่างกันกี่ปีเจเร39ปีมีช่องว่างระหว่างวัยไหมใบตองไม่มีค่าส่วนมากจะเป็นการแซวเรื่องกินมากกว่าเจเรมันเป็นความห่วงใยมากกว่าไม่ใช่ว่าจะจีบเลยเขาปัญหาเยอะเราจะรู้ปัญหาเขามาปรึกษาเราก็แนะนำในสิ่งที่ดีที่ผ่านมาไม่ดีให้ลืมมันไปมองไปข้างหน้าไม่ได้เริ่มต้นด้วยความรักเจเรใช่ครับไม่ได้จีบด้วยซ้ำใบตองความห่วงใยของเขาแค่โดนมีดบาดนิดหน่อยเขาก็โทรมากระวนกระวายมากถามเป็นยังไงบ้างไปหาหมอไหมหนูเลยคิดว่าทำไมผู้ชายคนนี้เป็นห่วงเรามากขนาดนี้ก็เริ่มคุยกันเรื่อยๆปรึกษากันเป็นห่วงด้วยเจเรเวลาผมไปถ่ายละครหรือไปต่างจังหวัดเขาจะขึ้นช่องของเขาผมก็จะขึ้นช่องเล็กเวลาขับรถมาเล่นTikTokไม่ได้เขาจะส่งผมตั้งแต่ที่ทำงานยันมาถึงหน้าบ้านจนเปิดประตูเข้าบ้านนั่งคุยเป็นเพื่อนเหมือนไปด้วยผมดีใจที่มีคนมาห่วงใยผมดูแลผมเพราะผมไม่รู้อนาคตผมเป็นยังไงถ้าเกิดผมลื่นล้มเดินไม่ได้ใครจะดูแลห่วงมากไหมใบตองห่วงมากค่ะห่วงมากกว่าตัวเองซะอีกไม่รู้เพราะอะไรไม่ได้หึงห่วงแต่เป็นห่วงเหมือนพ่อลูกมีกังวลไหมเพราะเรื่องราวของพี่เจเรก็ไม่ธรรมดาใบตองมีนิดนึงค่ะเราก็บอกเขาบ้างเป็นบางเรื่องเป็นบางครั้งตลกขึ้นชื่อเรื่องเจ้าชู้กังวลบ้างไหมใบตองแรกๆที่คุยกันมีบ้างด้วยคำพูดจากเพื่อนด้วยจากครอบครัวด้วยผู้ชายคนนี้จะมาจริงใจกับเราเหรอก็คิดหนักอยู่เหมือนกันตอนแรกพอหลังๆก็ถามเขาตรงๆเลยพอเปิดตัวมีกระแสเจเรกระแสที่ดีในหมู่เพื่อนพ้องน้องพี่ในกลุ่มของตลกว่าเรามีคนมาดูแลใหม่แล้วนะน้องเขาก็น่ารักน้องใบตองเขาทำทุกอย่างดูแลเสื้อผ้าหน้าผมใบตองพ่อแม่โอเคค่ะที่ได้เจอผู้ใหญ่กว่าดูแลเราได้ให้ความรักความอบอุ่นเราที่บ้านเข้าใจหมดมีเพื่อนบางคนในโซเชียลว่ามาเกาะกระแสหรือเปล่าเขาเป็นศิลปินตลกที่มีชื่อเสียงมีด้านดีก็มีด้านลบเขาพูดว่าไงบ้าง
ใบตองประโยคแรกที่ได้ยินเลยคือไปหลอกเอาเงินเขาหรือเปล่าพูดต่อหน้าเลยเราเลยบอกว่าเรารักใครรักจริงไม่ได้คิดว่าเงินเป็นใหญ่สำหรับหนูความรักซื่อสัตย์ดูแลซึ่งกันและกันต่างหากคิดไหมว่ารักครั้งนี้จะต้องเจอคำถามแบบนี้ใบตองคิดขั้นแล้วก็โดนมาเยอะด้วยถ้าด้วยเหตุผลคืออยากให้ดูการกระทําของเราสองคนดีกว่าเจอกระแสลบมีเสียน้ําตาบ้างไหมใบตองมีแค่แอบร้องไห้มันหลายประโยคมันเยอะมากพอได้อ่านน้ําตาไหลเราก็ปรึกษาพี่เจเรผมบอกว่าคนมีปากเอาไว้พูดอย่าไปถือสาทุกคนไม่อยากเห็นใครดีกว่าตัวเองกระแสนี้ไม่ต้องเป็นห่วงคนเรารักกันดูแลซึ่งกันและกันถามว่าจะมาปอกหลอกไหมผมมีอะไรให้น้องปอกลอกแล้วน้องมีอะไรให้ผมปอกลอกบางคนบอกหลอกกินเด็กหรือเปล่าเจเรผมหลอกอะไรหลอกตรงไหนผมอยู่กันทุกวันนี้ดูแลซึ่งกันและกันจะบอกว่าผมหลอกได้ยังไงถ้าหลอกคือปานแล้วทิ้งนี่เราอยู่กันมาจะปีหนึ่งแล้วตอนนี้แฮปปี้ร่างกายแข็งแรงด้วยซ้ำกินเด็กอายุยืนครับผมช่วงปรับตัวเคยคิดเลิกเพราะกระแสสังคมโจมตีบ้างไหมใบตองไม่คาดจะลบคำดูถูกนั้นให้ได้คิดแค่นี้เราพูดตรงๆว่าเป็นคนธรรมดาเป็นเด็กบ้านนอกเขาสูงส่งกว่าเราเยอะรักมากๆจะต้องทำให้ได้อายไหมเวลามีใครมาบอกมีแฟนแก่ใบตองไม่อายเลยค่ะแฟนแก่น่ารักจะตายคิดว่าคือรักแท้เลยใบตองใช่ค่ะผู้หญิงทุกคนต้องการรักแท้คนที่ดูแลเอาใจใส่เราในทุกๆเรื่องซึ่งตอนนี้เจอแล้วเขาดูแลหนูทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องเงินเรื่องเงินมีบ้างที่ให้คอยเป็นห่วงเป็นใยมีเผื่อใจไว้บ้างไหมใบตองไม่เลยค่ะมันยากมากที่เราจะได้เจอกันต้องขอบคุณ TikTok สื่อรักค่ะคลั่งรักกันมากเจเรเราหวานได้ทุกที่หอมแก้มแสดงความรักซึ่งกันและกันจุ๊บกันบ้างพี่เจเรเป็นคนดุเจเรถ้ามันไม่มีเหตุผลก็ดุแต่เป็นคนไม่หึงมีตวาดจนเขาร้องไห้เจเรมีเรื่องอาหารการกินส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องนี้เราก็แบบสบายๆผู้ชายกินอะไรก็ได้ใบตองน้อยใจค่ะด้วยความที่เรารักเขามากอยากให้เขาดูดีเวลาออกงานแล้วเขาเป็นคนที่ลืมชอบตวาดแล้วบอกว่ารำคาญตวาดบ่อยค่ะแล้วเรื่องกินอีกอย่างหนึ่งถามว่ากินอะไรก็จะตามใจซึ่งกันและกันกอดวาดอีกร้องไห้น้ำเสียงเขาดุมากๆแล้วหน้าตาเขาจริงจังเจเรผมบอกกินอะไรก็ได้ผมก็ถามเขากลับกลายเป็นย้อนกันไปย้อนกันมางั้นก็ไม่ต้องกินถามกันอยู่อย่างนี้น้ำตาเขาร่วงผมสะใจผมทำให้เขารู้ว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องอนาคตจะจดทะเบียนไหมเจเรเรื่องแต่งยังไม่มียังไม่ได้วางไว้เรื่องจดทะเบียนก็ไม่อยากจะจดทะเบียนผมไม่อยากจะตีตราผู้หญิงคนนี้ไว้ว่ามีคู่แล้วนะผมคิดว่าการจดหรือไม่จดไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตคู่ลูกชายไม่แฮปปี้เจเรหลังจากที่ผมกับภรรยาแยกทางผมอยู่กับลูกชายอายุ19เขายังผูกพันกับแม่และตัวผมเขาเป็นเด็กที่คิดเยอะและคิดมากเขากลัวว่าผมจะรักทางนี้มากกว่าเขาเราบอกเขาว่าพ่อมีพี่ใบตองแล้วนะพ่อจะไปมาหาสู่หรือพี่ใบตองจะมาอยู่ที่บ้านเราเราพูดไปเขาเฉยเขาพูดคำนึงบอกเขายังไม่พร้อมเราก็บอกโอเคให้ระยะเวลามันพิสูจน์แล้วกันว่าการทำความดีของน้องใบตองที่จะเอาชนะลูกชายได้มันก็ลำบากเพราะเขาโลกส่วนตัวสูงเขาจะไม่สนใจทั้งสิ้นตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้พาใบตองเข้าบ้านมีโอกาสเจอลูกชายพี่เจเรบ้างยังใบตองยังแค่มีส่งของไปให้วันเกิดที่ผ่านมาก็ฝากของไปให้เจเรมันต้องใช้เวลาครับเวลามีคนใหม่เข้ามาเราต้องแคร์ความรู้สึกของลูกก่อนถ้าลูกโอเคก็โอเคเลยถ้าลูกไม่โอเคก็ต้องใช้เวลาแล้วเอาความดีไปชนะกับลูกผมเป็นคนที่แคร์ลูกชายมากมีลูกชายคนเดียวคลิปสัมภาษณ์เจเรเชิญยิ้มใบตอง